วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดชีวิตดาวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแคนจะพาคุณผู้ชมนะครับไปตามติดชีวิตของน้องคนนึงครับซึ่งถือได้เลยว่าน้องคนนี้เนี่ยโด่งดังในช่วงข้ามคืนนะครับซึ่งก็คือน้องก้องปฏิพลพันธวีนั่นเองครับหรือว่าน้องก้องที่ได้ฉายาว่าลิปซิงค์ขั้นเทพครับซึ่งน้องคนนี้นะฮะโด่งดังจากการที่ร้องเพลงลง YouTube นะครับไปร้องเพลงลิปซิงค์แล้วก็แคนก็ได้ว่าวันแรกที่ดูน้องคนนี้เนี่ยวันแรกที่น้องเขาลงคลิป400วิวครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเวลาเดือนนึงผ่านไป5ล้านวิวแล้วครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยแคนก็จะพาไปติดตามนะครับชีวิตส่วนตัวของน้องนะฮะแล้วก็ไปดูกันว่าตัวตนของน้องจริงๆนั้นเป็นยังไงไปตามดูกันเลยครับรู้ดียิ่งกว่าใครรู้ใจเธอดีน้ำเสียงและท่าทางนี้หมายความยังไงความหลังจากที่น้องก้องลิปซิงค์เพลงแล้วลงใน YouTube จนเป็นกระแส Talk of the Townจนหลายคนให้ความสนใจในความสามารถเฉพาะตัวชีวิตน้องก้องจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรงานนี้รายการตามติดชีวิตดาวจะไปตามติดน้องก้องมาให้ชมกันค่ะก็วันนี้ผมจะมาร้องเพลงกับลิซิงบนเวทีค่ะเพราะว่าพี่เขานัดมาเจอกับศิลปินชื่อแหนมนาทีเราเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอย่างเงี้ยแบบเราจะแบบมีโอกาสได้ทำงานแบบนี้ไม่เคยหนูฝันตั้งวันตลอดตั้งวันตลอดชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างก่อนก็มีคนรู้จักเยอะมีคนทักเยอะไปโรงเรียนก็พี่ก็เขาก็ทักทั้งโรงเรียนทักว่าแล้วก็เสียใจทำไม่แข็งรู้สึกไงตอนนั้นก็รู้สึกดีที่มีคนรู้จักเราได้ออกรายการไหนบ้างจ้ะชาดูดี้สลันยุทธ์จอคอนเองต้องรับตั้งแต่แล้วก็เยอะจำไม่ได้เลยacting ต่างๆที่แบบเฮ้ยทำได้ไงอ่ะผมนึกถึงดาไฮโดรฟินผสมกับเลดี้กาก้าอะไรแบบนั้นเลยนะตอนคืนนั้นนะผมต้องขอบคุณที่เจอตัวจริงน้องมากๆวันนี้ก็ได้เจอแล้วนะครับเป็นเกียรติผมมากได้ถ่ายรูปด้วยนะครับขอให้มาถ่ายรูปน้องบอกพี่เป็นใครคะวันนี้ผมมาเล่นเปิดให้กับน้องเขาพร้อมกันแล้วนะครับวันนี้นะครับกับดูแต่เขาผสมเป็นสาวน้อยมาสตันดีเอาเป็นว่าดูมาสตันดีกว่าครับถ้าพร้อมไปแล้วเขาเสียงผมเป็นต้นรับเต็มความสนใจของเราในวันนี้ด้วยครับเป็นการแรกที่หนูมาโชว์ในที่สาธารณะชอบ
มันเป็นตัวเองร้อนมากแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ไม่ค่อยกล้าออกร้านเท่าไหร่เรามีกี่คลิปแล้วอ่ะตอนโลถ่ายไปคลิปหนึ่งแล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปที่สองคลิปที่สองคลิปแรกเป็นคลิปอะไรคลิปเสียใจแต่ไม่แคร์คลิปที่สองก็จะเป็นคลิปแอบชอบของละอองทองคิดว่ามีคนดูแค่สองสามคนดีใจที่มีคนดูคนเยอะคนจำได้ไหมจำได้ใช่ไหมคะเราเคยอยากเข้าประกวดเวทีต่างๆไหมก็อยากเวทีอะไรบ้างอยากประกวดเวทีต่างๆอยากแสดงหนังเพราะว่าเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแต่คนอื่นเขาเล่นไม่อยากเล่นบ้างสนับสนุนน้องไหมแม่ชอบนี้ก็ต้องสนับสนุนขอให้ติดตามไปเรื่อยๆติดตามไปตลอดแล้วก็ตลอดไปแล้วก็ต้องขอบคุณที่ติดตามผมตลอดด้วยว้าวเนื้อบันาวนั้นโดนใจกลับมาช่วงนี้รายการตามติดชีวิตดาวขอบุกไปตามติดน้องก้องกับการใช้ชีวิตแบบส่วนตัวส่วนตัวในโรงเรียนค่ะพร้อมพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนๆค่ะเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนดอนมัธยมการบำรุงนะคะก็วันนี้เขาจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ก็จะตั้งซุ้มกันไปตะลุยซุ้มกันนะคะเพราะว่ากำลังเฮฮาสนุกสนานมากเลยค่ะเราจะเอาสีโปสเตอร์ผสมกับน้ำมันแล้วก็เทไปบนน้ำแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันตีให้แตกเราจะเอาไปทำเป็นโปสการ์ดหรือจะเอาไปทำเป็นที่ขั้นหนังสือก็ได้ก็จะละเลงให้ดูเป็นคนที่แบบสนุกล่าเริงแล้วก็หาได้ตลอดเลยแต่ก็อาจจะมีงอนบ้างแต่ก็หายเร็วค่ะนิสัยคงแบบไปด้วยกันได้ก็เดินด้วยกันสนุกก็เลยสนิทกันห้องเดียวกันเลยไหมห้องเดียวกันนั่งข้างกันเลยมีการเข้าชุมนุมอะไรไหมแบบที่โรงเรียนก็เป็นเข้าชุมนุมนาฏศิลป์หนูอยากเข้าตั้งแต่โรงเรียนเก่าแล้วค่ะเพราะว่าเป็นความฝันแต่เด็กก็อยากรำอาจารย์ประภาสิเป็นครูที่สอนรำให้หนูเองแล้วเป็นครูที่ปรึกษาด้วยค่ะสำหรับชีวิตในส่วนตัวของน้องก้องที่อยู่โรงเรียนนะคะก็เป็นเด็กที่ร่าเริงมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับเพื่อนได้และเป็นที่รักของเพื่อนๆทุกๆคนก็ว่าได้เพราะว่าน้องก้องเป็นคนที่มีบุคลิกส่วนตัวแล้วก็มีความเป็นมิตรกับทุกคนเป็นครูที่ปรึกษาเขาก็จะมีกิจกรรมที่เจอกันทุกวันทุกวันต้องไปโฮมรูมเจอเขาทุกวันค่ะแล้วก็วิชาเรียนก็เรียนวิชาพื้นฐานคือนาฏศิลป์แล้วก็มาเรียนกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์อีกก็จะเจอบ่อยมากเด็กนักเรียนห้องนี้โดยส่วนรวมคือเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปค่ะถึง 4.00 ได้ซ้ำในส่วนตัวของครูครูก็มีความคิดว่าถ้าเขาค้นพบตัวเขาเองได้เขารู้จักตัวเขาเองแล้วเขาก็อยากเป็นอะไรเขาก็สามารถจะเป็นได้ทุกอย่างขอยังเดี๋ยวค่อยเป็นคนดีไม่ทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นสิ่งที่ทำนั้นหรือที่อยากเป็นนั้นยังเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและคนอื่นและสังคมยิ่งเป็นสิ่งที่ดีใหญ่เลยค่ะคืออะไรนะเข้าสุ่มดอตันคือไม่รู้ว่าคืออะไรหนูเข้าไปก็แบบพี่เขาก็เอาน้ำแข็งลงคอแป้งลงเสื้ออะไรเต็มไปหมดนอกจากจะเป็นคนที่มีดีในเรื่องการเรียนแล้วนะคะความกล้าคิดกล้าแสดงออกของน้องก้องก็มีไม่น้อยเช่นกันค่ะช่วงหน้าตามไปดูน้องก้องเรียนการแสดงจะเป็นยังไงกลับมาติดตามค่ะ
งสุดท้ายของรายการตามติดชีวิตดาวนะคะซึ่งหลังจากเลิกเรียนเป็นประจำทุกเย็นวันศุกร์น้องก้องก็มีนัดกับสถาบันสอนการแสดงคาแรคเตอร์คลับเพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะเพิ่มเติมด้านการแสดงค่ะก็น้องก้องเริ่มมาเรียนที่นี่คือเขาก็เริ่มมาเรียนตั้งแต่ก่อนที่คลิปจะเริ่มออกนะครับแต่พอคลิปออกไปปุ๊บเรารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องก้องที่น้องก้องจะสามารถพัฒนาต่อไปได้ทางด้านวงการบันเทิงก็เลยให้น้องก้องเข้ามาเรียนเน้นเรื่องของละครเวทีเพราะละครเวทีจะทำให้น้องก้องพัฒนาการทางด้านเกี่ยวกับการเล่นละครกับผู้อื่นได้ด้วยนะครับน้องก้องเป็นเด็กที่ตั้งใจนะครับเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์แล้วก็เป็นเด็กที่มีพลังในตัวเองสูงมากๆสูงมากกว่าเด็กคนอื่นๆเยอะเลยนะครับทีนี้เวลาเราสอนอะไรน้องก้องไปน้องก้องจะจำแล้วก็พัฒนาน้องก้องไม่ได้แค่จำแล้วก็ไม่ได้แค่พัฒนาอย่างเดียวแต่น้องก้องสามารถที่จะเอาเรื่องราวที่เราสอนไปต่อยอดได้แล้วเขาก็จะนำสิ่งเหล่านั้นกลับมาแสดงให้เราดูซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณครูที่คาแรคเตอร์คลับภาคภูมิใจในตรงนี้ในตัวน้องก้องครับสนุกสนานดีค่ะเป็นกันเองฝากถึงละครเวทีที่หนูจะเล่นเรื่องโทรศัพท์นะคะแล้วก็ซิงเกิลใหม่ของหนูชื่อเพลงหัวโปกจะมี MV ให้ดูด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณแม่ค่ะที่ช่วยสนับสนุนเป็นแรงใจให้กับหนูค่ะผลงานชิ้นที่2กับสถาบันก็คือเป็นผลงานเพลงของเขานะครับชื่อว่าเพลงหัวโปกนะครับเป็นเพลงน่ารักหากจะรักโปรดจงรักที่เป็นแบบนี้หากจะรักคนคนนี้ต้องดูที่ใจปากก็ชัดหน้าก็ชัดคิ้วก็ชัดจมูกก็ชัดหุ่นอย่างนี้น่ารักชะมัดน้องก้องหัวโปกลา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 หัวโปกประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมร้องในลักษณะที่แต่งให้เขาแต่ว่าเขาจะไปแปลงเป็นสภาพของตัวเขาเองแล้วเขาจะแบบโยกหัวโยกอะไรเงี้ยมันจะสนุกมากครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือความชื่นชอบนะครับบวกกับความพยายามของน้องก้องที่มันเรียนรู้นะฮะฝึกฝนในด้านทักษะการแสดงนะครับซึ่งถือได้เลยว่าเป็นสิ่งที่รักของน้องก้องอยู่แล้วนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับโอกาสที่จะเข้ามาด้วยครับเช่นเคยครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะต้องการร่วมกิจกรรมกับรายการของเรานะครับหรือว่าดูข้อมูลต่างๆสามารถเข้าไปได้ที่ www.facebook.com/ตามติดชีวิตดาวครับผมกลับมาพบกับรายการตามติดชีวิตดาวได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงออกอากาศซ้ำครับผม5 โมงครึ่งถึง 6 โมงเย็นทางช่องแอดชาแนลแห่งนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ